นี่ดอกไม้ภูเขานะคะคือที่สุดของที่สุดแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนี่จะพาทุกคนไปดูสวนของเราเนาะแล้วก็จะพาไปดูเห็ดโมรี่ด้วยนะคะว่ายังเหลือให้เราได้เก็บอยู่หรือเปล่าเนาะเพราะว่าปกติมันจะออกแค่ช่วงกลางเดือนเมษายนอย่างช้าเนาะถ้ามีคนเก็บไปก่อนเราก็จะไม่ได้นะคะแต่ว่าในขณะที่ปั่นจักรยานไปนะคะนี่เห็นว่าดอกไม้มันสวยมากอันนี้คือดอกฟันสิงโตนะคะจะเป็นวัชพืชนะคะที่เขาขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะตรงนี้จะเป็นไร่องุ่นนะคะที่เขาไม่ได้ฉีดยาก็จะมีดอกไม้เยอะแบบนี้นะคะแต่ว่าเสียดายที่ฟ้าครึ้มนะคะจริงๆนิดเราออกบ้านตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะแต่ว่าฝนตกนะคะก็เลยไม่ได้ออกเนาะส่วนวันนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปถึงอากาศจะครึ้มแต่ก็ไปได้ค่ะไปด้วยกันค่ะภูเขาสวยมากโอ้ยอากาศเย็นสดชื่นมากค่ะไปเร็วดอกเชอร์รี่ป่าค่ะทุกคนบานเต็มต้นเลยนะคะดูสวยมากๆเลยเสียที่ไม่มีแดดนะคะถ้ามีแดดเนี่ยจะสวยกว่านี้มากอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ10กว่าองศานะคะก็ถือว่ายังหนาวอยู่นะคะดอกไม้เยอะมากข้างทางนะคะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะเข้าป่านะทุกคนสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกเลยนะห้ามลืมก็คือการแต่งตัวนะคะต้องรัดกุมนะเสื้อแขนยาวเกงขายาวรองเท้าให้หุ้มส้นเรียบร้อยนะคะอย่าโชว์เนื้อโชว์หนังเพราะว่าเห็บที่นี่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ร้ายมากๆเนาะเนจูแถบวาเล่นะคะคอนโทนวาเล่ก็จะเป็นเขตที่มีอุณหภูมิค่อนข้างจะสูงกว่าแถบอื่นเนาะก็จะมีเห็บเยอะกว่าแถบอื่นนะคะแต่งตัวรัดกุมแล้วนะคะก็อย่าลืมฉีดสเปรย์นะคะกับสเปรย์กันเห็บเนาะต้องฉีดให้ทั่วนะคะกันไม่ดีกว่าแก้ค่ะทุกคนอย่าลืมนะฉีดทั่วตัวเลยค่ะป่ะตอนนี้นะคะนิดก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าป่ากันดีกว่าค่ะไปดูกันว่าเห็ดยังมีอยู่หรือเปล่าเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้ดอกไม้สวยๆกับบรรยากาศวันนี้นะคะไปค่ะทุกคนคะตอนนี้นิดเข้าป่ามาแล้วนะเกินคาดนะคะมันยังไม่หมดเนี่ยค่ะเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวพาเดินดูก่อนนะคะป่าเนี้ยปกติมันจะออกทุกปีอุ้ยนี่ดอกนึงดอกนึงเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมป่านี้นะคะปกติจะออกทุกปีเลยนะคะก็คือจุดเดิมทุกปีเลยค่ะเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันนี่คิดว่ามีคนมาเก็บไปก่อนเราเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังหลงเหลืออยู่ทุกคนเห็นไหมคะดูอันนี้อีก2ดอกนี่คือดอกเห็ดที่เขาเจริญเต็มวัยแล้วนะคะโตเต็มที่แล้วนะสวยมากเดี๋ยวเก็บเลยต้นเนี้ยนี่ทุกคนโอ้ยดอกใหญ่มากเลยค่ะนี่เดี๋ยวเอา2ดอกนั้นนะจะค่อยๆเก็บนะคะมันจะเดินช้าๆเพราะว่าป่าโล่งมากทุกคนเห็นไหมนี่3ดอกถูกไหม2ดอกขอวางได้ไหมเนี่ยนี่ค่ะเอาคอหักไปแล้วนี่กล้องมือถือนะคะทุกคนอาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เนาะนี่ค่ะนี่จะถ่ายช้าๆให้ทุกคนได้เห็นเนาะสวยมากนี่ค่ะเก็บทุกปีก็ออกทุกปีเดี๋ยวเราจะค่อยๆหาไปนะคะทุกคนช่วยนิทานะนี่ค่ะดอกนี้อยู่ข้างหลังเห็นไหมดอกใหญ่มากดอกนี้ดอกใหญ่ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าเห็ดชนิดนี้เราจะเอาไปอบแห้งนี่ค่ะทุกคนสวยมากจริงๆป่านี้มันจะออกเยอะมากนะแต่ว่านิดคิดว่าน่าจะมีคนมาเก็บก่อนเรา
เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือหลงเหลือจากที่เขาเก็บไม่หมดมันน่าจะขึ้นใหม่ฟินมาก4ดอกใหญ่ๆนะคะเห็ดนี้มีราคาแพงนะคะที่สวิตเนี่ยราคาติดอันดับต้นๆของประเทศสวิตเลยนะในความแพงของเขานะคะส่วนมากฝรั่งจะนิยมเอาไปทำซอสราดเนื้อนะคะเนื้อสเต็กเนาะหรือว่าทำซอสสปาเกตตี้นะไปหาเพื่อนๆกันนี่อยู่นี่ก่อนนะไปช่วยกันหาค่ะทุกคนดูอันนี้นะคะเรามาช้าไปนี่เหลือตะขานะคะดอกเขาร่วงลงมานี่แหละนะคะร่วงโรยพร้อมจะเป็นเชื้อให้ปีถัดไปเนาะปีนี้นะคะเรามาช้าเนาะก็คงจะได้ไม่เยอะนะคะได้ประมาณนี้แหละเตรียมมีดมาด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตัดขาก่อนที่จะเอาลงตะกร้าเนาะตัดตรงนี้เลยค่ะนี่อุ้ยมีแปรงปัดด้วยใหญ่มากเห็ดโมรี่สวิตนะคะเขตวาเล่ค่ะทุกคนคันตนวาเล่เห็ดนี้เขาจะออกเป็นกลุ่มนะคะออกเป็นกลุ่มคล้ายๆกับเดี๋ยวขอวางตรงนี้ได้ไหมนี่นี่เห็ดชนิดนี้นะคะเขาจะออกเป็นกลุ่มคล้ายๆกับเห็ดปวกเขาเรียกอะไรเห็ดโคนบ้านเรานะคะนี่จะออกคล้ายๆเห็ดโคนบ้านเรานะคะแล้วก็จะออกที่เดิมทุกปีค่ะทุกคนถ้าใครโชคดีไปเจอที่ที่เขาขึ้นนะคะให้จำไว้เลยปีหน้าก็ไปที่เดิมนะคะออกที่เดิมทุกปีค่ะจะออกเยอะหรือออกน้อยก็แล้วแต่ฝนของปีนั้นด้วยนะคะฝนดีฝนแรงนะคะใหญ่มากเขามีคู่แฝดด้วยนะคะทุกคนถ้าใครจะไปเก็บก็ระวังให้ดีนะคะดูให้ดีเนาะแต่ว่าคู่แฝดเขาค่อนข้างจะดูง่ายค่ะดูไม่ยากตัดขาไว้ตรงนี้ปีหน้าก็จะได้ขึ้นอีกเรามาช้าไปถ้ามาเร็วนะคะคงจะได้เยอะกว่านี้นี่ข้างในเขาจะกวงแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ละค่ะเดี๋ยวเราเดินดูอีกเนาะผักเสี้ยนนะคะงามๆทุกคนดูนี่จะเก็บแค่ปิดตะกร้าของเราเท่านั้นนะคะเก็บไปปิดตะกร้าเท่านั้นแหละไม่เอาเยอะเนี่ยค่ะนี่ปิดเรียบร้อยทุกคนคะจำกันได้ไหมป่าแถวนี้มีอะไรนี่หน่อไม้ฝรั่งนะคะกำลังขึ้นเลยเมื่อกี้นี่ปั่นจักรยานมาไม่ได้หาหน่อไม้ฝรั่งเนาะปั่นมาเลยนะคะกำลังอ่อนๆน่ากินถ้าใครขยันเดินหาก็พอได้เก็บอยู่นะคะนี่จะเก็บไปแล้วกันอ้าวหักแล้วหน่อไม้ฝรั่งเก็บฟรีๆนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะกับวิวร้อยล้านมากทุกคนจริงๆนี่ปั่นจักรยานมาตลอดทางนะคะนิดไม่ได้สังเกตหน่อไม้ฝรั่งเลยนะคะแต่ตอนนี้เขาขึ้นแล้วพอดีว่านิดเห็นข้างทางก็เลยแวะเก็บนะคะถ้าใครขยันเดินหาเดินเก็บนี่ก็คงจะพอได้ผัดนะคะอันนี้คือหน่อไม้ที่ขายในห้างเลยค่ะแบบเดียวกันที่ขายในห้างนะคะแต่อันนี้ก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เขาปิวออกมาจากไร่นะคะมาร่วงแถวๆนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแบบนี้เลย ได้อย่างละนิดละหน่อยไปเดินทางต่อกันค่ะ
อากาศดีสุดๆแล้วค่ะทุกคนหายใจได้เต็มปอดเลยนะคะแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 12-13 องศานะคะถือว่าไม่หนาวเนาะเพราะว่าตอนกลางวันนะคะเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนลงไปถ่ายรูปนะคะถ่ายคลิปในไร่ผลไม้แล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังมีดอกไม้ให้ได้ถ่ายอยู่เนาะแต่จะเป็นดอกลูกแพนะคะที่เป็นสีขาวเนาะดอกอาร์บิโก้นี่ก็คือจะร่วงไปเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้ยเหนื่อยค่ะทุกคนปั่นจักรยานไปด้วยพูดไปด้วยเนาะตอนนี้นะคะผักเซียนนี่มีเยอะมากๆเลยแต่ว่านิดไม่เก็บนะคะเพราะว่านิดไม่กินเนาะถ้าใครชอบก็มาเก็บได้แถวนี้เยอะมากค่ะรู้สึกดีจังเลยนานแล้วไม่ได้ทำคลิปแบบนี้นะคะตั้งแต่ช่วงหลังๆมานิดไม่ค่อยทำคลิปเนาะแล้วก็ช่วงที่ทำงานด้วยนะคะแต่กลับมาทำก็รู้สึกดีนะคะเห็นทุ่งดอกไม้ไหมไร่ผลไม้อยู่ข้างล่างนะคะเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวนี้จะพาลงไปดูค่ะโอ้โหบรรยากาศดีมากเดี๋ยวจอดตรงนี้ดีกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะวิวสวยสุดๆเลยเห็นไหมข้างล่างนี่เป็นไร่ผลไม้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนลงไปข้างล่างแต่ว่าตอนนี้ขอชมบรรยากาศตรงนี้ก่อนสดชื่นมากที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้านี่คือดอกลูกแพนะคะเป็นไร่แบบนี้เลยค่ะจริงๆถ้านิดมาทันนะคะช่วงที่เขามีดอกเยอะๆน่ะจะสวยมากเพราะว่ามีแค่ดอกเลยนะคะขาวเต็มต้นเลยไม่มีใบเลยนะคะแต่ตอนนี้เขาเริ่มติดผลเรียบร้อยแล้วค่ะก็เริ่มจะมีใบบ้างแล้วเนาะตรงนี้เขาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะคะข้างล่างก็เลยเป็นดอกฟันสิงโตเดี๋ยวให้ดูมุมนี้สวยๆทุกคนมันสวยมากใช้คำว่ามากไปกี่คำแล้วในคลิปนี้นะคะสุดยอดเลยอากาศบริสุทธิ์มากๆทุกคนสวยสุดๆเลยค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้านี่คือไร่สตรอเบอรี่นะคะเริ่มจะมีดอกแล้วเดี๋ยวไปดูกันแอบมาดูสตรอเบอรี่ของเขาดูค่ะติดผลแล้วนะเยอะมากสามารถมาซื้อที่สวนได้นะคะสวนนี้เขาขายที่หน้าสวนเลยใกล้ๆบ้านนิดนะคะไม่รู้จะบรรยายคำไหนค่ะทุกคนแค่ดอกหญ้าก็สวยขนาดนี้มันอลังการที่สุดเลยเนี่ยค่ะดอกไม้นะคะดอกหญ้าในสวนเยอะสุดๆนี่ถ้าใครชอบถ่ายรูปเนาะคงจะฟินหูแล้วที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะนี่ให้เดาว่าดอกอะไรเฉลยก็คือดอกแอปเปิลนั่นเองค่ะดอกแอปเปิลนี่จะมีความชมพูชมพูนิดนึงนะคะดอกลูกแพจะสีขาวล้วนไปเลยนะคะส่วนอาร์บิโก้ก็ติดชมพูนิดเดียวนะคะไม่เยอะขนาดนี้เนาะอันนี้คือชมพูเยอะเลยค่ะนี่สวยมากจริงๆค่ะทุกคนใครยังไม่เคยเห็นนะคะดอกแอปเปิลเนาะมาดูได้ที่ประเทศสวิตนะคะถ้าใครจะมาเที่ยวสวิตนะนิดแนะนำเลยนะคะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของสวิตเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีดอกไม้เยอะมากๆเนาะแต่ว่าจะพูดว่าดีที่สุดก็ไม่ได้เพราะมันดีทุกฤดูจริงๆค่ะแต่ใครที่ชอบดอกไม้นะคะนิดแนะนำว่าจะต้องมาเดือนเมษายนเท่านั้นนะคะจะเป็นเดือนที่ดอกไม้เยอะสุดๆนะคะเดือนอื่นๆก็พอมีบ้างนะคะแต่เมษายนนี่คือเยอะที่สุดแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูที่แบบอากาศไม่ค่อยแน่นอนนะคะจะมีฝนเยอะมากเลยช่วงนี้นะคะใครมาก็เสี่ยงดวงนะคะแล้วขอให้โชคดีเจอวันที่อากาศโล่งๆโปร่งๆนะคะถ่ายรูปสวยๆเนาะนี่ปะเดินทางต่อกันค่ะวันนี้คงไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะดูแค่ดอกไม้นี่แหละเพราะว่ามันมีแค่ช่วงเดือนนี้เดือนเดียวเนาะเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะเก็บเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนเดี๋ยววันไหนแดดดีๆนี่จะพาทุกคนมาเดินถ่ายอีกนะคะเดินถ่ายภาพอีกไม่แน่อาจจะเอาโดรนมา
ถ่ายให้ทุกคนดูอากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาตัวเองนะคะมันฟินยิ่งกว่าฟินเนี่ยค่ะตอนแรกนี่ว่านี่จะไปจบคลิปที่สวนของเราเนาะแต่ว่าด้วยบรรยากาศแบบนี้นะคะก็จะขอจบคลิปที่สวนผลไม้เลยละกันนะคะเพราะว่า1ปีไม่แค่1หนเนาะก็อยากจะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศแล้วก็เก็บบรรยากาศอย่างเต็มที่นะคะสุดยอดเลยค่ะเสียทีไม่มีแดดนะถ้ามีแดดจะสวยยิ่งกว่านี้นะคะนี่สัญญาว่าถ้าวันไหนมีแดดนี่จะกลับมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เห็นในวันที่มีแดดสดใสเนาะจะสวยยิ่งกว่านี้ค่ะส่วนวันนี้นะคะก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะเก็บเห็ดมาได้นิดหน่อยเนาะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย